พาไปดูเหตุการณ์ที่วิทย์เกือบจะกลายเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับเมื่อหนุ่มคนนึงขับรถเก๋งมาดีๆที่กาญจนบุรีจู่ๆมีรถพ่วงข้างที่ไหลมาขวางกลางถนนไปดูภาพครับเนี่ยครับคุณผู้ชมขับรถมาดีๆนะครับก็เหมือนไม่มีอะไรก็ใช้ความเร็วระดับนึงนะแต่อยู่ดีๆเนี่ยครับโอ้มาแล้วมันไหลมากลางถนนแล้วก็เข้ามาในเลนขวาแบบนี้โอ้นี่ยังเบรกทันนะโอ้ดีที่ยังเบรกทันแล้วดีที่ข้างหลังเนี่ยไม่มีรถตามมานะฮะนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถเก๋งนะครับที่จะเห็นว่าขับมาเลนขวาสุดบนถนนสายเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีมุ่งหน้าสี่แยกวังสารพีจู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันหนึ่งครับโผล่มาจากข้างทางแล้วก็มาขวางไหลมาแบบนี้กลางถนนเลยทำให้เขาต้องเบรกกระทันหันแล้วถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับพ่วงข้างคันนี้ไม่มีคนขับนะโอ้เฮ้ยถ้าเกิดตอนกลางคืนกลางค่ำกลางคืนมันไหลมาแบบนี้เนี่ยผมว่าเอาเรื่องอยู่นะ อดคิดไม่ได้ใช่ไหมเป็นใครขับหรือเปล่าสิ่งนี้รับขับหรือเปล่ามันมีพลังอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ว่าตอนกลางคืนนะผมว่ายิ่งอันตรายเลยไม่รู้จะเบรกทันหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับสอบถามจากนายศาสตราคนขับรถเก๋งก็บอกว่าโอ้โหจังหวะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโชคดีด้วยนะที่ด้านหลังไม่มีใช่ไหมด้านหน้าก็ไม่มีคือด้านหน้าเขาเนี่ยไม่มีรถที่ขับอยู่ไม่มีอะไรที่บดบังทัศนวิสัยทำให้เห็นก่อนแล้วก็เบรกได้ทันไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุหมู่หรือว่าอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ไปฟังเสียงครับผมก็เห็นรถเหมือนมีสิ่งของอะไรบางอย่างอะหรือว่าเป็นรถเนี่ยค่อยๆไหลมาจากเลนซ้ายสุดนะครับแล้วก็มาถึงหน้ารถเนี่ยแล้วก็โชคดีที่ข้างหน้าเนี่ยไม่มีรถนะครับมันทำให้ผมเห็นชัดขึ้นนะครับว่ามีรถไหลมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เหยียบนะครับต้องเหยียบเบรกแล้วก็ชะลอความเร็วแล้วก็เปิดไฟขอทางไว้นะครับแน่นอนนะครับพอเกิดขึ้นกลางวันแสกๆแบบนี้มีคลิปหลักฐานชัดเจนก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์อธิบายรถพ่วงข้างคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรถของคนที่เขาขับมาแล้วก็มาซื้อของข้างทางคือคงจอดเอาไว้แหละแล้วก็คงไม่ได้ใส่เกียร์ไว้ไม่ได้เบรกเอาไว้มันก็ไหลมาแบบนี้นะครับมาขวางกลางถนนก็อยากจะฝากไปถึงเจ้าของรถทุกๆท่านด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะรถพ่วงข้างนะรถยนต์ของท่านก็เหมือนกันตรวจเช็คเกียร์ตรวจเช็คเบรกมือให้ดีๆหรือไม่งั้นหาอุปกรณ์มาขวางล้อไว้ก็ได้ป้องกันไม่ให้รถของท่านไหลไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับ